สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆค่ะข้าวผัดไส้กรอกค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำข้าวผัดไส้กรอกค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า